ครับพี่ปาครับผมรีลาตอนนี้9ครับแต่ก็เข้าใจแจ็คแหละแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันการเล่นเกมมันก็คือการเล่นเกมอ่ะมันควรจะเป็นเกมอ่ะแต่เราก็คุยกันแบบคนที่ลงหัวใจมากที่สุดมาคุยกันละก็เราควรจะคุยกับน้องๆไหมแบบมันต้องไม่เงียบอ่ะคือมันไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อไม่อยู่ต่อตอนนี้ผมไม่อยู่กันทั้งสองคนผมก็ทำต่อจนกว่าพี่ผมจะกลับมาแค่นั้นแหละอยากได้ยินจากปากเขามากกว่าไม่อยากแบบอยากคิดไปเองอ่ะไม่รู้เต็มหัวเลยตอนนี้ไม่รู้แบบเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะก็เหมือนกับรับฝากเขาไว้รอกลับมาเอาไงต่อก็ว่ากันถ้ามึงอยากให้ยุบอยากให้มันพังไปเลยก็โอเคก็ทิ้งกันไปแต่ถ้าอยากให้มันยังมีอยู่ต่อก็ให้มันอยู่ต่อแค่นั้นถ้าเราจะคุยแบบให้มันแบบไม่เงียบไปเนี่ยเราต้องทำยังไงพี่ยากว่ะเรียกคุยทีละคนไหมควรว่าสุดท้ายแล้วที่พี่มองมันต้องเป็นทุกคนถ้าประโยคถ้ามีผมอยู่อ่ะประโยคมาหาเดินมาหาพวกกูทีละคนนะเริ่มจากซ้ายกูจะแจงเองเอาใครก่อนดีวะจะเอาจากโตก่อนหรือว่าเด็กก่อนถ้าอยู่มานานเหรออีกหนึ่งไม่ขอบคุณนะครับคุณฟลุ๊กนะครับไอ้นะครับกดซับให้3เดือนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ3เดือนติดนะระดับที่1ขอบคุณนะครับมาดีคือผมบอกอย่างนี้นะจารังคารแหละมันไม่มีผมได้แต่มันมีด้วยมันจะเป็นต้องมีด้วยขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะกูจะบอกว่าถามว่ามันจำเป็นต้องมีลุงไหมมันเป็นคอหลักเลยแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ถ้าเรามันคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดพอมันเกิดมาแล้วสิ่งที่เราจะเอาจริงป่ะผมอ่ะก็คุยกับพี่เอ็นนะหมายถึงว่าเนี่ยผมก็ยังคุยกับแกอยู่นะยังให้อลังใจแกอยู่เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้คุยเรื่องเกมกับเขาเลยเป็นเหมือนแก๊งทั่วๆไปก็อาจจะพูดได้ซึ่งว่าแก๊งทั่วไปมึงก็เรื่องในเกมก็ต่อให้เขามาคุยในเกมอ่ะแรงใจมึงไหวแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีคนผลักดันแรงใจของมึงแล้วยิ่งใช่หรอเสียงคนอื่นเบาช่วงนี้ด้วยที่มึงแทบจะเริ่มใหม่ชิบหายเลยเอามันจะต้องหนักแบบนี้ไปตลอดโอเคพี่กูขอถามมึงตรงนะมึงยังอยากอยู่ JK ต่อไหมมาดีสำหรับผมผมอยากให้มี JK อยู่นะเพราะว่าครั้งแรกที่แบบที่ผมเคยที่ JK เคยโดนแบบว่าต้องแยกย้ายอ่ะผมก็รู้สึกแย่มากเลยตอนนั้นอ่ะซึ่งทุกครั้งที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดูครับผมก็รู้สึกไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะตลอดเลยผมอยากให้มี JK อยู่อีกนึงตัวมึงโอ้ยขอท้าจริงๆมีคิดไว้ไหมมีคิดเผื่อไว้พี่รับตัวที่7นะครับขอบคุณมากครับถ้า JK ไม่ได้มีต่อแม่เด็กบ้านซื้อไม่มีเสียอยู่แล้วครับ mindset มาดีก็อยู่กับผมไม่ได้คิดเผื่ออะไรเลยไม่มีเสียครับหมายถึงเด็กบ้านเซิร์กอะไม่มีเสียบอกให้ผมแบบใจหายทุกครั้งแล้วแบบ
ขนาดผมเดินมาตอบเนี่ยผมยังใจเต้นเลยมึงว่าเพราะอะไรวะทำไมต้องมี JK อยู่ต่อวะเพราะผมคิดว่าผมก็โตมากับ JK อะไม่แบบพิมพ์แบบนี้ก็ไม่ได้เว้ยคือไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นอะผิดก็คือผิดอะมันก็ว่าการตามผิดอะแต่สมมติว่าแต่เรื่องในเกมมันก็แบบมันก็คือเล่นกันมา40คนอะแล้วเข้าใจปะคือสมมติว่าเพื่อนผมเนี่ยไปติดคุกมาเข้าใจไหมอันนี้ยกกรณีตัวอย่างนะเพื่อนผมไปติดคุกมาแล้วมันก็มันไปทำร้ายคนอื่นอะนะผมขอยกตัวอย่างก่อนคือสมมติว่าเพื่อนผมเนี่ยไปติดคุกมาแล้วคิดว่ามันโดนปล่อยมาแล้วคิดว่าผมจะเล่นเกมกับมันไม่ได้เหรอหมายถึงอันนี้ผมอยากยกกรณีตัวอย่างนะคือผมต้องไม่เล่นเกมกับมันปะเพราะว่ามันไปแทงคนตายมาแล้วคือมันผิดมากๆอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังคือมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าใครทำผิดข้างนอกมาแล้วเราต้องไบแอดเขาไม่เล่นเกมกับเขาในเกมอ่ะมันไม่ใช่นะเว้ยอันนี้ผมแค่อยากยกตัวอย่างให้ฟังนะคือผมรู้เว้ยว่าเรื่องข้างนอกมันผิดถูกก็ว่าการสังคมตัดสินก็ให้สังคมตัดสินไงแต่การเล่นเกมมันก็คือการเล่นเกมอ่ะการเล่นเกมมันก็คือการเล่นเกมอ่ะไอ้เหี้ยเข้าใจอ่ะมันจะหาเหตุผลข้างนอกมาทำไมวะไม่เข้าใจถ้าสมมติว่ามันไม่มีจันทร์อังคารแล้วอ่ะโลกความเป็นจริงกับโลกในเกมมันต่างมันไม่ได้โลกใบเดียวกันนะเว้ยบางคนที่จะมีเป็นพันล้านไอสัตว์มีเป็นแสนล้านกูมีร้อยกว่าบาทแต่พอมึงมาเล่นเกมกับกูอ่ะมึงกับกูก็เท่ากันนะวัดกันที่ฝีมือนะเว้ยเนี่ยโลกแห่งเกมแบบเนี่ยคือมิติของเกมเว้ยซึ่งมันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาข้างนอกมาไอ้เหี้ยนี่รวยเป็นแสนล้านกูไม่กล้าเล่นเกมกับมันว่ะไอ้เหี้ยกูไม่อยากเล่นเกมกับมันว่ะกูดูต่ำต้อยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะวะในเกมมันก็คือในเกมอ่ะมีใครถามเสริมไหมพี่โสมเซิร์ฟมีไหมไม่มีอ่ะมึงเรียกคนต่อไปเลยบอสว่าไงครับกระจกคนเก่าๆไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ก็จะห่วงคนใหม่ๆผมรับไม่ได้ครับมาเฮียอะไรอ้าวเขาเรียกผมลงมาถ้า JK ไม่ได้ไปต่อแล้วอ่ะมึงมีคิดเผื่อไหมว่าจะไปแก๊งไหนไม่มีอยู่กับเพื่อนเพื่อนไปไหนอยู่นั่นแหละไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่แก๊งไหนอยู่แล้วถ้าจันทร์อังคารไม่มีลุงเนี่ยมึงว่ามันจะยังเหมือนเดิมไหมเพราะว่าไม่เหมือนเดิมนิดนึงแล้วกันกูว่าความเกรงใจว่าไม่ได้เกรงใจลุงเกรงใจลุงมากที่สุด
จากที่แบบว่าอยู่แบบตั้งแต่แรกนะจนจบจนตอนที่แบบว่าไม่มีลุงนะแต่ตอนเนี้ยผมอยากได้ยินคำตอบไอ้เหี้ยเวสว่ะผมอยากรู้ว่ะอยากรู้ว่ามันอ่ะต้องตอบยังไงโคตรอยากรู้เลยเวสอ่ะไอเวสกับผมเนี่ยแล้วกูถามหน่อยว่าถูกชะตามันอยากรู้มึงก็ยังจะเคารพในตัวผู้นำคนใหม่ใช่ไหมเคารพหมดอ่ะใครเป็นก็ได้หมดอ่ะเคารพหมดอ่ะได้หมดอ่ะอยู่แล้วการตัดสินใจกูพูดตรงๆนะว่ากูอยู่ใน JK เนี่ยกูไม่ได้อยู่เพราะว่าใครแม่งนำใครแม่งเงินกูอยู่เพราะว่ากูมีเพื่อนที่เล่นกูตั้งแต่กูเข้ามาในเมืองเนี้ยจนกูถึงตอนเนี้ยกูเล่นเพราะว่ากูมีเพื่อนอยู่ในเนี้ยไม่ได้ซีเรียสแล้วว่าใครจะเป็นผู้นำกูได้หมดอยู่แล้วแล้วถ้าจารังคารมีคนนำที่ไม่ใช่ลุงไม่ใช่กูเข้าใจพักด้วยนะไอ้เหี้ยเวสมึงคิดว่าใครไม่รู้ว่ะคิดยากอันเนี้ยแม่งแบบจากที่กู3วันมานี้เหมือนไม่มีใครเอาสักคนเลยคิดว่าไอเวสน่าจะอยู่แต่คนในวินเทอร์เวย์คนอื่นอ่ะไม่รู้แต่คิดว่าไอเวสน่าจะอยู่ไอเวสนี่ก็สายเลือด JK อยู่เหมือนกันแบบว่าทรงมันอ่ะแบบว่าไม่อยากให้หายไปประมาณนั้นคิดว่านะอันนี้ส่วนตัวนะแต่ก็ต้องน้องมันก็ต้องเลือกเองถ้ากูถามมึงหน่อยถ้าสมมติกูออกแก๊งเนี่ยมึงจะออกตามไหมใช่ผมก็เหมือนกันนะถ้าแก๊งไม่อยู่ผมก็เลิกเล่นอาจจะมาเล่นปะปายแย็บกับลุงสนุกสนุกเดินเป็นประชาชนอาฮาแต่ไม่วะผมจะทำธนาคารให้มันแบบจนแบบสิ้นลมหายใจไปก่อนนี่พูดจริงๆเลยนะพูดแบบจริงๆจังๆจะจากใจเลยนะถ้าเซตมึงออกเนี่ยเซตมึงออกเนี่ยเซตมึงที่ตีไอ้เซิร์ฟแบบที่สนิทกันมาตั้งแต่แรกอ่ะกูออกกูไม่ออกกูตอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็กูไม่ออกก็กูพูดไปแล้วกูพูดตั้งแต่แรกกูไม่ต่อแหล่แล้วกูอยู่เล่นเพราะว่ากูอยู่เพราะว่ากูอยู่กับเพื่อนที่สนิทที่สุดคนที่แรกกูไม่ตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ากูแอนตี้คนอยู่ข้างหลังนะแต่ถ้ามึงไม่อยู่ที่ตีไม่อยู่ไอเธอไม่อยู่เงี้ยนะอันนี้กูสมมุตินะมันก็ไม่ใช่ตัวกูอ่ะเพราะว่ากูมันน้องมันก็เกรงใจกว่ามันไม่ได้เล่นเหมือนสุดเหมือนพวกมึงอ่ะฮัลโหลครับกูจะเล่นมีความสุขได้ว่าไงครับว่าไงครับลิกว่าไงคันนี้จูนยังครับเดี๋ยวขอคุยธุระกันแป๊บนึงได้ไหมลิกอ๋อโอเคครับครับอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเซิร์ฟอยู่พี่ตีอยู่แต่กูออกมึงก็ยังอยู่ถูกไหมอันนี้ตอบยากว่ะไม่ไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่ามึงออกไปเพราะอะไรอ่ะมึงออกไปพักหรือไม่ออกไปทำอะไรอ่ะถ้ากูบอกว่ากูรับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้อ่ะมันอยู่ว่ารับไม่ได้อ่ะนี่ตีอยู่ไอ้เซิร์ฟอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมรับไม่ได้อันนี้คืออะไรวะแชทกูถามหน่อยรับอันนี้ผมแค่อยากรู้ว่ามูมไปแจ็คนะรับไม่ได้ที่เบสเป็นบังเงี้ยหรือไงอันนี้ถามผมไม่รู้นะ
หรือรับไม่ได้ที่ลุงออกแก๊งหรืออะไรมันจะไม่มีกูอยู่ที่นี่เลยโอเคโอเคโอเคเข้าใจ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 แจ็คแหละเข้าใจเราเข้าใจกันหมดเว้ยเข้าใจเข้าใจมันความคิดคนมันเซนซิทีฟเรื่องพวกเนี้ยผมเข้าใจดีนะผมพูดเลยว่าผมเข้าใจดีเรื่องเนี้ยเซนซิทีฟมากผมเข้าใจดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพ่อผมเองก็เคยมีเมียน้อยจริงๆผมพูดตรงสาบให้ตายเลยพ่อผมเนี่ยมีเมียน้อยแล้วบ้านผมเนี่ยจะแตกสลายแล้วจะแบบไอ้โอพูดแบบจริงๆจะแตกอ่ะจากใจกันเลยนะกูแบบว่ากูคิดว่าที่กูมีได้แบบทุกวันเนี้ยที่มีคนจ่ายมันเซนซิทีฟแล้วพวกนี้ก็พอลุงอ่ะก็พอทุกคนใน JK อ่ะถ้าแบบว่ากูออกไปแบบเดี๋ยวกูแบบที่มึงบอกว่ารับไม่ได้กูไอ้เหี้ยของเขาแม่งก็ลุงกูอ่ะแบบทำให้กูแบบมีวันนี้ได้อ่ะก็ตอบตรงๆเลยถ้าแบบยังมีเพื่อนแต่สำหรับผมนะผมก็จะบอกว่ายังอยู่นะผมจะให้เกียรติพ่อผมที่เขาไปเมียน้อยเหรอก็ไม่ได้ปะวะเพราะสุดท้ายแล้วกูก็รักพ่อกูอ่ะเข้าใจปะผมก็กูรักแม่กูด้วยกูรักพ่อกูด้วยแต่จะให้แบบเรียกคนอื่นมาเกียรติพ่อไปเลยเงี้ยนะที่แบบลงมาหมดเลยก็ทำไม่ได้อันนี้สำหรับผมนะ